ตามๆมาตลอดเลยไม่ทันก็ต้องบอกไปค่ะที่จะเอาไปด้วยเอาเงินจริงๆก็จากที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะก็เอาถ้าพูดตรงก็เป็นละครเมียหลวงเมียน้อยที่ตัดสินใจรับเป็นครั้งแรกนะคะก็ยิ่งถ่ายทํามาจนตอนนี้จะถ่ายทําจะจบใกล้จะจบแล้วนะคะก็ยิ่งรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ตัดสินใจที่จะร่วมโปรเจกต์นี้ค่ะยิ่งเล่นไปก็ยิ่งเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ยิ่งมั่นใจว่าเรื่องนี้นอกจากความสนุกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากมันอย่างแน่นอนไม่ได้เฉพาะเพียงเฉพาะถ้าพูดตรงๆไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เมียและมนุษย์แม่แต่มันสำหรับทุกคนที่ใช้ชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวค่ะก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ภูมิใจจริงๆที่ได้มาเล่นอย่างเขาเล่นแล้วมีหนุ่มในแบบฉบับของเขาเป็นยังไงครับให้ความนิยามแบบฉบับของใครนะใช่พอเล่นมาแล้วมันรู้สึกว่าเราจะนิยามตรงนี้ยังไงบ้างถ้าในแบบฉบับของบัวบงกตนะคะของบัวบงกตก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรที่ไม่คาดคิดยังไงสุดท้ายสัญชาตญาณของความเป็นแม่มันก็ต้องสู้แต่คราวนี้วิธีการสู้อ่ะในเรื่องก็จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆมันมีเทคนิควิธีการสู้ได้หลายแบบจะสู้ในเกมก็ได้นอกเกมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายโบมงกตก็จะเลือกสู้ด้วยกฎหมายมันสอดแทรกกับข่าวในวงการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไหมครับแน่นอนค่ะมันแอฟเชื่อว่าทุกคนดูแล้วจะรีเลทกับไม่ใช่เฉพาะไม่ต้องไปถึงข่าวหรอกชีวิตส่วนตัวเราเองนี่แหละหรือคนใกล้ตัวจะชีวิตคู่ของเพื่อนชีวิตครอบครัวของเราของเพื่อนอะไรแอฟว่ามันจะต้องตรงหลายๆคนอย่างแน่นอนค่ะในละครเห็นมีทีใช่ไหมพี่บุกนะแต่งใช่ฉากนั้นเอาว่ามันก็แบบละครเนาะเรื่องจริงอาจจะไปยิ่งกว่านั้นอีกหรือว่าเรามีสกิลเรื่องที่แล้วมาแล้วเราจากเรื่องถีบมันก็เลยรู้สึกว่าได้แน่นอนไม่เกี่ยวกับสกิลเลยเป็นสัญชาตญาณล้วนๆเลยแสดงว่าถ้าถือว่าเป็นพี่แอมจริงๆแบบในละครอะไรเงี้ยอาจจะทำมากกว่าทีใช่ไหมคือแอมเชื่อว่าบัวบงกตในเรื่องนี้ก็ไม่มีสกิลการถีบใดๆแต่เมื่อมาถึงจุดนั้นนะมันก็แบบมาเองแล้วมันก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แต่ว่าณจุดที่มันพีคที่สุดตรงนั้นก็คงแบบต้องลุยไปเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นชีวิตจริงเป็นถ้าเจอเหตุการณ์นี้เราจะทำยังไงมากกว่าทีหรือว่ามากกว่าหยุ่มไหมลืมไปแล้วหยุ่มหรอหยุ่มหัวแต่เรื่องนี้ยังไม่ถึงเรายังไม่ถึงตัวน้องไม้เลยนะเป็นการแบบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นมิติใหม่เหมือนกันนะสำหรับการที่เรามีความขัดแย้งกันแบบจริงๆแล้วขัดแย้งแบบรุนแรงมากจริงๆแต่ทั้งเรื่องเรายังไม่มีถึงเนื้อถึงตัวยังไม่เคยตบหน้ากันเลยเถอะใช้กฎหมายนะใช่ค่ะหรือว่าสอดแทรกแง่คิดต่างๆในเรื่องจริงๆไอ้เรื่องฉากถีบนี่คือมันเป็นครั้งแรกของเราแล้วปกติเรื่องละครเราจะไม่ค่อยถึงเนื้อถึงตัวหรือว่าแอคชั่นขนาดนั้นก็ถ้าถีบระดับพระเอกก็คงใช่มีหลุดบ้างไหมครับกับวันนั้นฉากวันนั้นไม่มีหลุดเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นฉากยากค่ะก็ดราม่าก็ต้องทำสมาธิทุกคนเนี่ยนะคะทุกท่านเราก็ไม่กล้าเล่นเพราะคนอื่นก็ทำสมาธิของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างในบทบาทใครระหว่างใครก็เก็บไว้บทที่เขาได้รับมาเราเหมือนไส้ใครมากที่สุดพี่คิดสิคะอันนี้ตอบง่ายเลยค่ะเวลามีเหตุการณ์อะไรเราต้องคุยในตัวก่อนเนี่ยอันนั้นยังไงเขาก็คนนอกถูกไหมเขาไม่จำเป็นต้องดีกับเราก็ได้เพราะว่าเขาคือคนอื่นแต่อันนี้คือพ่อของลูกคือสามีของเราเขาควรจะดีกับเราวันนี้พี่แอมหนักใจไหมเพราะหลายคนคิดว่าพอเรารับละครอยู่เรื่องมันจะต้องเพิ่มเลเวลความหนักหน่วงขึ้นไปอีกไม่หนักใจค่ะไม่หนักใจพร้อมจะหนักค่ะหมายถึงว่าถ้าจะเพิ่มอัพเลเวลอะไรแอปก็พร้อมหมดทุกอย่างค่ะแต่จริงๆเราก็อยากได้หลายๆแบบมากกว่าแสดงว่าพี่แอปเองชอบชาเลนจ์ตัวเองใช่ไหมคะกับอะไรที่แบบไม่เคยทำก็อยากทำใช่แน่นอนค่ะแอปรู้สึกว่าพอเรามาถึงจุดนี้เราอยากทำหลายๆแบบจริงๆมันไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบหนักขึ้นไปเรื่อยๆหรอกก็อาจจะสลับจะได้มีหลายๆอารมณ์มีมุมไหนที่แอปอยากเล่นฉากไหน
แต่ว่าตอนนี้อยากกลับไปเล่นเบาๆแล้วอยากเล่นแบบอยากกลับไปเล่นแบบยิ้มๆหมายถึงสลับกันบ้างอะไรหรือไม่ก็แปลกๆเลยตอนนี้ถ้าใครมีโปรเจกต์อะไรแปลกๆแนวๆบอกก็คือแม่งจะมาแป๊บนึงเอาแป๊บนึงแต่ไม่หรอกก็แล้วแต่เรื่องถ้าเรื่องน่าสนุกน่าสนใจก็พร้อมอยากเรื่องแม่ไปเองเคยรู้สึกคือสวิตตี้มาค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะลูกสาวอันนี้คือเป็นอะไรเป็นทริปแบบลูกสาวเลยโดยเฉพาะคือความเพื่อนสาวสาวอยากจะไปดูมากกว่าอะไรอย่างนี้หรอคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากดูซึ่งเขาก็คิดว่าเราไม่พาไปดูหรอกเขาก็เลยไม่ได้เคยคิดจะขอหรืออะไรอะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแม่แบบยิ่งลูกไม่ขอก็ยิ่งอยากทำให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือมันเป็นจังหวะบังเอิญหลายๆอย่างนะคะเพื่อนก็ให้บัตรมาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็เลยชวนไปแล้วก็มีรุ่นพี่ที่จะแบบดูแลที่นู่นอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทุกอย่างลงตัวพอดีไม่ลงตัวแค่ว่าแม่ต้องลางานแม่ก็เลยลางานค่ะไปสาวรีวิวไว้ไหนบ้างไหมโอ้เขาแบบแฮปปี้สุดๆซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เป็นแนวแบบว่าให้ลูกแบบว่าติดตามผลงานแบบว่านักร้องนักแสดงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะถ้าพูดตรงๆเพราะรู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่แต่อันนี้รู้สึกว่าพอรู้ถึงความชื่นชอบของเขาเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกได้ในความแบบเขาไม่ได้แบบว่าสวยอย่างเดียวเขาสวยเก่งแล้วก็คือกว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้เขาต้องผ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ยนี่ก่อนที่จะให้ลูกไปดูให้ลูกทำกันบ้านด้วยนะว่าแบบกว่าเทเลอร์ซิฟจะแบบมาถึงจุดนี้เขาต้องแบบผ่านอะไรมาบ้างเขามีความสามารถอะไรบ้างไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่ร้องแค่เต้นนะเขาเล่นดนตรีอะไรเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้ทำให้ไปรีเสิร์ชแล้วก็มามีวันพรีเซนต์นะคะเป็นยังไงบ้างพอมาเห็นถ้าพรีเซนต์ผ่านแม่จะพาไปแต่ความจริงมีตั๋วแล้วแหละแล้วเป็นไงบ้างในความพยายามที่เขาไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะมาพรีเซนต์ให้แม่เราไม่อยากเป็นเราให้คะแนนเท่าไหร่อ๋อให้เต็ม10เลยค่ะเขาแบบเต็มที่มากแล้วก็แบบไปมากกว่าที่เราคิดอีกแล้วก็แบบท้องจำมันบอกไม่พี่แม่แค่แบบอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าแบบชีวิตคนคนนึงอ่ะคือไม่อยากให้เขาเห็นภาพตอนมันสักเซสแล้วว่าโหระดับโลกมันกว่าเขาจะมาจุดนี้มันผ่านอะไรบ้างคืออย่างน้อยก่อนที่เขาจะไปมีความสุขไปเอ็นจอยอยากให้เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างทำให้เขาพัฒนาขึ้นใช่ใช่ค่ะแล้วก็มันจะได้มีบางจุดที่จะมาแบบเป็นประโยชน์กับชีวิตบ้างก็จะตอบไปข้อสันนี้ไหมก็ต้องดูก่อนแล้วดูก่อนจากที่หลายคนสงสัยก็คือแฟชั่นของแม่แฟชั่นกระโปรงชมพูของแม่ยังไงกระโปรงสั้นเลยข่าวเลยข่าวจริงๆก็ใส่อยู่แล้วแต่แค่อันนั้นมันอาจจะแปลกเพราะว่ามันเป็นแบบเลื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่แบบอยากใส่เป็นแม่ลูกกันใครเป็นคนเลือกใครเป็นคนเลือกหรอคะก็ช่วยๆกันนะคะช่วยใครบ้างคุณ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 เอ้ยอันนี้เราไปก็คือไปเอนจอยกับเขาเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นที่กับเขาเราเป็นเพื่อนเขาได้เอางี้ดีกว่าเราไม่ได้ปล่อยเขาไปกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาได้ยังรู้สึกไงบ้างแบบว่าน้องโตจนแบบเป็นเพื่อนดูคอนเสิร์ตกับเราได้แล้วใช่ใช่เอ้ยเนี่ยเป็นประโยชน์ที่แบบกำลังตัดอยู่ยังไม่ได้ลงไอจีเป็นประโยชน์นี้เลยว่าแบบเอ้ยมันมาถึงจุดที่เราฟังเพลงด้วยกันได้แล้วเราไปคอนเสิร์ตด้วยกันได้แล้วเป็นถึงจุดที่นักร้องที่เราฟังมาแล้วจนตอนนี้ลูกๆเราก็ฟังต่อแล้วเราก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บังเอิญเป็นคนเดียวกันที่เรารู้สึกว่าอันนี้เราสนับสนุนให้ลูกชื่นชมเป็นตัวอย่างที่จะอยู่ได้อะไรเงี้ยจุดนึงนะที่ไปเรารู้สึกแบบประทับใจกว่าเดิมเกิดบางทีที่ผ่านมาอาจจะติดตามผลงานเขามาตลอดแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจคือสวยและเก่งมากขนาดนั้นแต่ว่า
ตลอดการดูเขาขอบคุณคนดูตลอดเวลาจนเรารู้สึกว่ามันอ่อนน้อมจังเลยมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไอจุดพวกนี้ซึ่งแบบเด็กเขาก็สังเกตมาพี่ใหม่เขาก็ดูเขาก็รู้สึกก็แบบเห็นไหมยูจะเก่งอันดับไหนในโลกแต่ว่าการแสดงออกถึงความ appreciate ขอบคุณทุกคนที่มาดูอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าชื่นชมผมจะว่าเป็นพี่สาวได้ไม่ใช่แม่แล้วไม่จริงคำนี้ในบางจังหวะบางจังหวะก็ต้องทึบกลับมาเป็นแม่ต้องมีลงต้องมีร่างนึงมีหลายร่างมากแปลงหลายร่างมากเมื่อเสร็จเองหลายๆคนเรื่องตัวก็ตัวแต่ว่าถูกโกงราคาถูกอะไรบ้างจริงๆแอมไม่ได้เป็นแบบ professional ในการในการหาตั๋วเลยอะค่ะก็คือสุดท้ายมันก็คงเป็นเรื่องของแต่เข้าใจใครๆก็ต้องอยากได้มือแรกอะเนาะใครๆก็คงไม่อยากไปซื้อต่อแต่ก็เข้าใจว่ามันก็คงกดไม่ทันก็เลยต้องต่อแล้วคราวนี้จะต่อจากเว็บไหนหรือใครที่มันไว้ใจได้นี่ก็คงต้องเช็คกันแล้วก็รู้สึกแบบเข้าใจทุกคนเลยว่าไปถึงตรงนั้นมันโอ้โหเราต้องแบบไปต่างประเทศแล้วถ้าจะโดนโกงอะไรเงี้ยก็เข้าใจความรู้สึกแล้วจากนั้นก็มีแอบกลัวไหมคะว่าข่าวของแบบคนที่ไปถึงหน้างานแล้วไม่ได้ไปแล้วตรงนี้แอบกลัวไหมว่าเราจะโดนยังไงอะไรเงี้ยพอดีเพื่อนเป็นบัตรเพื่อนก็เลยกลัวก็เลยชื่อว่าเหมือนเขาเชิญเพื่อนมาคือเพื่อนสแกนทุกคนเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าบรรยากาศหน้างานเองบางคนร้องห่มร้องไห้กันหน้างานเพราะไม่ได้เข้าจริงตัวไปแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็ได้เห็นบ้างก็เห็นในคลิปบ้างค่ะเห็นในคลิปบ้างก็เข้าใจความรู้สึกตัวอย่างที่ออกก็โดยเฉพาะบางคนนี่เขาแบบเฝ้ารอมานานอย่างเงี้ยก็ยังทำแบบนี้เลยมันทั้งเสียเงินเสียความรู้สึกเบี้ยขาดเรื่องนึงเรากลับไปเดือนที่แล้วที่เราโดนคอนเซ็ปต์ย้อนกลับไปเดือนที่แล้วคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างเขาไปเอาเบอร์เรามาจากไหนเขามีชื่อเราได้ยังไงว่าเขามีเบอร์ได้ยังไงปกติจะไม่ค่อยมีเบอร์แปลกคนมาแต่นี่แล้ววันนั้นก็ดันรับด้วยแต่นี่คือเขาโทรมาเขาบอกเลยคือทักษะออนคุณชื่อเลยหรือว่าจำไม่แน่ใจแล้วอ๋อพูดชื่อค่ะแล้วตอนนั้นพี่แอปตอบไปว่าอะไรคะฟังนิดเดียวก็รู้แล้วไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็แค่แบบเปล่าแล้วก็เลยคุยกับเขาไปเรื่อยๆก็เขาอยากคุยก็คุยมาโทรเข้ามาเป็นเอาไม่ค่ะไม่เป็นเบอร์ปกติค่ะถ้าเป็นเบอร์แปลกขนาดเป็นเยอะๆอย่างนั้นก็ไม่รับอยู่แล้วค่ะเบี้ยตกใจไหมว่าเขาไม่รู้จักทักษะออนไม่ตกใจแล้วตอนนั้นเขาไม่ได้รู้สึกโมโหอะไรค่ะแค่รู้สึกว่าถ้าเขาอยากเล่นเราก็เล่นด้วยก็เลยคุยไปเรื่อยๆมันมีประโยคนึงที่พี่มากคุณทำเสียงแอปใช่ไหมแล้วแอปเขาหาเพิ่มเขาไม่ได้หมายถึงแอปนี้นะเขาคงไม่ได้รู้จักแอปแต่ว่าเขาหมายถึงแบบดัดเสียคือบอกว่าแบบให้ไปเสียค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยที่ต่างจังหวัดซึ่งมันไกลมากอ๋อที่ปลายค่ะบอกให้ไปปลายภายใน3ชั่วโมงนี้อย่างงี้เราก็แบบแอปก็เลยแกล้งแบบไม่รู้ต้องไปยังไงคะอะไรเงี้ยก็คือถ้าเขาอยากคือไม่ใช่อะไรไม่ได้อยากที่จะนึกสนุกอย่างเดียวแต่ว่าอยากรู้ว่าปลายทางไปอยู่ที่ไหนเขาจะให้ทำอะไรคือตอนนี้แอปอ่านข่าวอยู่ด้วยใช่ไหมพี่แชร์ข่าวสาวตรองก็อยากรู้ว่าคือเขาจะมีกลเม็ดอะไรของเขาอีกเผื่อเราจะได้เป็นประโยชน์ที่จะอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือจะรอให้ไปถึงจุดนั้นแต่ก่อนถึงจุดนั้นก็คือโดนเรื่องนี้ก่อนเป็นแบบแอปเสียงดัดเสียงเหรอเดี๋ยวโดนอีกข้อหาหนึ่งนะอะไรเงี้ยค่ะแต่มีแอปเปลี่ยนคนทันใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเขาบอกว่าป้าค่ะก็เสียงหนูเป็นอย่างนี้เลยแล้วมันมีข้อหาดีด้วยอะไรเงี้ยเขาจะวางไปเองเขาใช่เขาวางเองเลยยังไม่ทันรู้ว่าเขาจะให้แบบยังไงโอนเลยยังมึงมาขนาดมือเรายังไม่ได้แบบว่าให้ทุกคนแต่ว่าอยู่เขาก็สุ่มมาจนเจอก็จะได้คือแอปว่าสุดท้ายมันก็มีทางอะค่ะเวลาเราแบบให้ข้อมูลเดี๋ยวนี้เวลาให้ข้อมูลที่ไหนเนี่ยมันก็มีบ้างเจอคนไหมครับพี่แอปกับมีสักทีถ้าเบอร์งานเจอบ่อยเบอร์ส่วนตัวที่สุดครับ